ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะอาคารบีชั้น8กรมสอบสวนคดีพิเศษภายหลังจากที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ออกหมายเรียกผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรสต์3ดีจำนวน6รายจากบล็อก16บล็อกดีเจแมนและก็ใบเตยเพื่อเข้ารับทราบ3ข้อหาฐานความผิดร่วมการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมการฉ้อโกงประชาชนร่วมการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเนื่องจากกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่าทั้ง6คนนี้ได้ร่วมกันกระทำความผิดกับผู้บริหารระหว่างตั้งรักติดตามความคืบหน้าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าจะมีผู้ถูกกล่าวหารายใดเดินทางมาบ้างก็พบว่ามีบุคคลจำนวน3รายเป็นผู้หญิง1ผู้ชาย2ก็ได้เดินตรงมายังตู้ของเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยของ DSI แล้วก็นำกระดาษที่เป็นหมายเรียกมาแสดงเพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนแต่หนึ่งในเนี้ยไม่ได้นำหมายเรียกมาด้วยจากนั้นทั้ง3คนก็ได้เดินเข้าห้องกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเพื่อที่จะรอสอบปากคำแล้วก็แยกรายบุคคลไปอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวก็พยายามมองรอบเข้าไปในห้องกองคดีพบเพียงแค่นายธีภกรหรือว่ามาร์ทกับนางสาวสุทธิดาพุนโนที่กำลังนั่งรอบนเก้าอี้ก็คาดว่านายฉัตรชัยหรือว่าเสือคัชทินได้ถูกสอบปากคำเป็นรายแรกไปแล้ว